Wrap Up19:01 น.มูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าช่วยหนุ่มวัย20น้ำหนักกว่า100กิโลกรัมป่วยโรคหัวใจขยับไม่ได้ต้องใช้วิธีโรยตัวจากหน้าต่างชั้น4ลงมายังพื้นราบ19:12 น.สรรพสามิตภาค9เปิดโกดังแถลงผลการจับกุมสินค้าหนีภาษีจับกุมสินค้าผิดกฎหมายกว่า260ล้านบาท19:25 น.TMB ปรับค่า GDP ปีนี้เพิ่มโตร้อยละ 4.5 จากร้อยละ 4.2 ขณะส่งออกร้อยละ 8.6 มองบาทแข็งต่อเนื่อง19:36 น.แม่ฮ่องสอนปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสมดุลคืนธรรมชาติสู่ป่าสารวินล่าสุด19:47 น.กองปราบรวบผู้จัดการโรงไฟฟ้าป่าโมกขโมยพระหน้าตัก25นิ้วค้นเจอของกลางกว่า100องค์คาดถูกโจรกรรมจากทั่วประเทศNews Wrap Up